ซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายมองว่ามันอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมารอเสียดตำแหน่งของมาโน่หรือเปล่านะครับส่วนเป้าหมายนะครับที่ใครๆก็มองว่าแม่มาเตะที่บ้านเราทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องได้แชมป์สินะครับทีนี้ทางโค้ชราบอกว่าสวัสดีครับผมชุบปัจจัยนะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุบปัจจัยอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุด U23 นั่นเองนะครับไปเริ่มที่ชุดใหญ่ก่อนครับคุณผู้ชมครับก็ได้ผลประกบกู้ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างที่หลายคนทราบเลยนะครับเราจะได้เจอกับเลบานอนนั่นเองนะฮะก็เป็นทีมอันดับ100ของโลกนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยเป็นอิรักเจอกับอินเดียนะฮะคุณผู้ชมฮะโดยรอบรองชนะเลิศจะเตะในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนนี้นะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นนะครับที่จะเข้ามาติดในทีมชุดนี้เนี่ยซึ่งอย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับว่ามาซาดะอิชิอิเนี่ยจะเข้ามานั่งตำแหน่งประธานเทคนิคของทีมชาติไทยนั่นเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะมาช่วยสเกาต์ฟอร์มของนักเตะแล้วก็สเกาต์ทีมคู่แข่งด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายฝ่ายมองว่ามันอาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะมารอเสียดตำแหน่งของมาโน่หรือเปล่านะครับหลายๆฝ่ายก็มองในมุมนั้นไปเลยนั่นเองนะฮะถ้าหากมาโน่เนี่ยทำผลงานไม่เข้าเป้านะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็วิเคราะห์ไปถึงขั้นนั้นเลยนะฮะซึ่งว่ากันว่าอาจจะตัดสินใน Kings Cup นี้เลยนะครับถ้าหากมาโน่ทำผลงานได้ไม่ดีพอนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีประชุมทีมงานกันนะฮะคุณผู้ชมฮะทั้งมาดามแป้งมาโน่แล้วก็อิชิอินะฮะคงจะแบ่งงานกันทำนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของมาโน่เนี่ยสัญญาจะหมดในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่ารายการใหญ่ที่เราโฟกัสไปก็คือคัดบอลโลกก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปเอเชียนคัพนะฮะมีเวลาเตรียมทีมประมาณ2เดือนนะครับก่อนที่จะเตะฮะก็จับตาดูเรื่องนี้ให้ดีนะครับว่าจะมีฟ้าผ่าอะไรหรือเปล่าจะมีก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายๆฝ่ายเองก็จับจ้องเรื่องของอิจิว่าจะมาเสียบตำแหน่งแทนของมาโน่หรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนสถิติของ Kings Cup ครับที่ไปเตะเชียงใหม่เนี่ยมีสถิติอาถรรพ์กับทีมชาติไทยนะครับก็ปรากฏว่า2ครั้งที่ผ่านมาที่เราจัดที่เชียงใหม่เนี่ยทั้งปี2003แล้วก็ล่าสุดปี2022เนี่ยเราไม่เคยทะลุเข้าไปรอบชิงเลยนะครับทีนี้ทางมาดามแป้งเองก็บอกว่างานนี้ต้องทำลายสถิติให้ได้แล้วนะครับสำหรับในปีนี้ครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเข้าไปรอบชิงให้ได้นะครับนี่เนี่ยมาโน่ฟังก็คงจะเครียดเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากหลุดไม่ได้เข้าชิงไว้เนี่ยโอ้โหงานเข้าแน่เลยนะงานนี้เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับอิชิเองก็มารอรับช่วงต่อแล้วนั่นเองนะครับอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้ก็รอติดตามแล้วก็เชียร์ทัพช้างศึกแล้วกันนะครับสำหรับ Kings Cup ในเดือนหน้านั่นเองนะคุณผู้ชมฮะไปดูความพร้อมของน้องๆช้างศึกชุด U23กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็จะลงสนามเกมแรกเจอกับเมียนมาแล้วนะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้จะลงก่อนบอลเตะเช่นเดิม นะครับโดยก่อนเกมเนี่ยโค้ชราอิสระศรีเทโรนะครับกุนซือใหญ่ของทีมชุดนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่านะครับสำหรับความพร้อมเนี่ยทีมรุ่นชุด U23ก็จะมีทัวร์นาเมนต์ที่ต้องเล่น3ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันนะครับและนักเตะจากทัวร์นาเมนต์ล่าสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงมากถึง 90% นั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีแข้งจากชุด4เกมมาติดทับแทบจะโอ้โหหลายคนเลยนะครับมาแค่ 3-4 คนเท่านั้นเองนะครับก็ทางโค้ชราบอกว่าเราก็หวังว่ากลุ่มผู้เล่นใหม่เนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาพวกเขานะครับเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปด้วยนะครับส่วนเมียนมาเองเนี่ยในเกมแรกเนี่ยเราก็เคยเจอกันอยู่แล้วนะครับอย่างใน4เกมแต่นักเตะทีมชุดนี้เนี่ยกับครั้งก่อนก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมองในเรื่องของสถานการณ์ของแต่ละสถานการณ์แต่ละเกมก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับส่วนเป้าหมายนะครับที่ใครๆก็มองว่าแม่มาเตะที่บ้านเราทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องได้แชมป์สินะครับทีนี้ทางโค้ชราบอกว่าในฐานะที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราก็ต้องประสบความสำเร็จนะครับหลายๆคนก็มองว่าเราเป็นทีมเต็งนะครับแต่เราก็ไม่อยากกดดันน้องๆมากนะครับก็จะพยายามทำเต็มที่ทุกนัดซึ่งเราก็หวังว่าเราจะไปถึงจุดที่เราคาดหวังได้ครับก็รอลุ้นรอส่งใจเชียร์สำหรับทัพช้างศึกชุด U23นะครับสำหรับที่จะลงเล่นในชิงแชมป์อาเซียนนั่นเองนะครับเตะ2ทุ่มนะครับไทยเจอกับเมียนมานะครับที่ระยองสเตเดียมนะครับมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับที่ True Sport 2ก็รอส่งใจเชียร์ให้ทัพช้างศึกชุด U23นะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ